เมื่อวานก่อนที่จะมีคลิปที่3มีจดหมายน,น้อยเขียนด้วยลายมือของเสียแป้งเองก่อนเขียนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะย้อนความอีกทีตอน5้าทุ่มกลมๆของวันที่29เค่ะเมื่อคืนปล่อยคลิป3แต่ย้อนถอยหลังกลับไปช่วงบา่บายของวันที่29พฤศจิกาเสียแป้งปล่อยจดหมายน้อยเขียนด้วยลายมือตัวเองใช่เรียกร้องเข้อ เรียกร้องเจ็ดข้อเรียกร้องถึงท่านนายกจดหมายน้อยเขียนด้วยลายมือเสียแป้งฉบับนี้เป็นจดหมายที่เขียนถึงไข่ดูทีละท่อนดูทีละท่อนดูท่อนที่หนึ่งฮะท่อนที่หนึ่งนะคะดูท่อนที่หนึ่งนะฮะไปดูตรงนี้เลยเรียนนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เทพสุทินดรธนกิจจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีแต่จริงเป็นผู้ช่วยท่านสมศักดิ์นี่แหละโอเคตั้งก้อสังเกตนะจดหมายน้อยฉบับนี้เสียแป้ง กระแทกไปที่นายกรองนายกสมศักดิ์และดรธนกิจผู้ช่วยของรองนายกสมศักดิ์คำถามก็คือโอเคถ้ากระแทกไปที่ท่านนายกเข้าใจได้ใช่แต่ทำไมเลือกเจาะไปที่สมศักดิ์เทพสุทินและทำไมเลือกเจาะไปที่ธนกิจผู้ช่วยของสมศักดิ์เทพสุทินหน้าตั้งข้อสังเกตค่ะหน้าหาคำตอบมันมีนัยยะนะมีนัยยะไปดูข้อความที่สองครับ นี่ก็คือนี่ก็คือจดหมายน้อยเขียนด้วยลายมือปล่อยออกมาตอนบ่ายของเมื่อวานปล่อยออกมาก่อนที่จะปล่อยคลิปที่สะคนะไปดูสาระ่าอต่อไปครับเขาเขียนไว้ว่าเป็นข้อหนึ่งเขามีเจข้อนี่คือข้อหนึ่งนะนิทิข้อนึงอ่านย่อความก็แล้วกันไม่ต้องอ่านทุกตัวอักษรก็ได้ซัดสารไม่เป็นธรรมไม่ให้ประกันตัวย่อเรื่องใโจตีสารไม่ให้ประกันตัวไม่ให้ความเป็นธรรมตั้งคสเกตนะ อันนี้ก็เป็นข้อแรกของจดหมายน้อยจดหมายน้อยมีเจข้ออันนี้ก็คือข้อแรกคราวนี้โดดข้ามไปดูข้อที่หมเอาง่ายๆสั้นๆนะคะข้อ6บอกว่าขอให้รื้อฟื้นคดีของอายการจุดๆกับพวกอายการบอยอายการบอยเนี่ยอายการพงพิพัฒน์อ่ะอายการบอยสรุปดีกว่าแล้วข้อที่หจดหมายน้อยเรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นคดีอายการบอยกับพวกค่ะ ที่อายการในระดับจังหวัดพัทรลุงในระดับภาค9ก้ามีคำสั่งไม่ฟ้องใช่แล้วขอให้รื้อฟื้นต้องฟ้องต้องโดนด้วยเออผมคนเดียวไม่แฟร์ผมไม่ยอมนี่คือข้อ6กไปกกนที่ข้อสุดท้ายข้อ7ในจดหมายน้อยครับอย่างยาวข้ออ่ะ่ยางยาวใช่ค่ะเป็นการโจมตีอธิบดีอายการภาค9นั่นแหละย่อเรื่องก็แล้วกันเราไม่ลงหมายเลขภาค เราไม่ลงชื่อตัวบุคคลค่ะข้อที่7จเนี่ยโจมตีอัธิบิดีอายการโดยระบุว่าเป็นลูกพี่ของอายการบอยค่ะรีด5 0,000นเมื่อเสียแป้งไม่ให้เสียแป้งจึงถูกฟ้องคนเดียวแรงนี่ข้อ7เหมือนมาแฉพูดง่ายๆแฉแรงแฉแต่ผ่านเป็นตัวรายรักอักษรคำถามก็คือจดหมายน้อยๆฉบับนี้ของของของเสียแป้งค่ะ ถึงมือประชาชนได้อย่างไร<ถ>ก็ต้องบอกว่าคนที่นำพาจดหมายน้อยๆส่งถึงมือประชาชนให้ทั้งสังคมได้อ่านได้เห็นกันก็คือว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอาดีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนาย,ยกสมศักดิ์เทพสุทินเมื่อวานมันต้องถึงแน่นอนทั้งตั้งโต๊ะเปิดโต๊ะแถลงเลยมันก็เห็นกันหมดอะคลี่หมดเลยอะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคุณธนกิจรับเป็นตัวกลางใช่ถือจดหมายน้อยๆ ของเสียแป้งมายื่นต่อท่านนายกมายื่นต่อรองนายกสมศักดิ์คำถามก็คือไปปะกันได้อย่างไรระหวางธนกฤตกับเสียแป้งถึงกันได้อย่างไรถึงได้มีจดหมายน้อยมาถึงมือใช่ไหม,มทำไมเลือกเ,ออเ,ออเ,ออเคลื่อนไหวผ่านคุณธนากริตั้งไว้เป็นคำถามตั้งไว้เป็นประเด็นถ้ามีโอกาสเราจะสนทนาขยายความกับคุณธนกฤิก็แล้วกัน